ื้อใครเอ่ยแอดมินพัทขจรวันนี้มาวิ่งเล่นนะฮะกับแอดมินพัทไม่ได้ใช้มานานขอใช้หน่อยครับไอตัวคิดอัพวันนี้นะฮะผมจะเปรียบเทียบตัวหัวเว่ย 3E แบรนด์ 3E มันบอกว่ามันสามารถทำ running dynamics ได้ความสูงต่ำของเท้ารอบขาดูว่ามันจะแม่นขนาดไหนโดยที่ผมก็ลองเทียบกันกับ Garmin แบบใส่สายคาดอกเลยตัววิ่งเลยลองดูว่าใกล้ๆกันไหมอันนี้มันแพงไง มันก็น่าจะตรงกว่าไหมก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้รอติดตามแล้วกันแต่ว่าจริงๆวิดีโอวันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรฮะมาถ่ายเล่นเฉยๆเพราะว่าอยากจะใช้หน่อยไม่ได้ใช้วันนี้เราก็มี CEO มาด้วยปึ๊บแล้วก็มีขจรครั้งสุดท้ายที่ทำวีล็อกจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อไหร่โอ้นานมากนานมากนานจริงๆก็เลยอยากจะมาพูดเล่นๆกับอะไรไม่รู้คิดอะไรได้ก็พูดไปก็ตายฟังดูง่ายใช่นี่นะฮะอยู่ที่บึงสีฐานนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีเลนจักรยานตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีเลนวิ่งรอบนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.7 กิโลแต่ก่อนนี่ผมเคยเป็นเจ้าของ1อันดับ1นะที่นี่นะสถิติ 1.7 กิโลเมตรเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทดลองแล้วไม่ไหวฮะไม่ได้ซ้อมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคิดอะไรออกก็พูดไปเรื่อยๆแล้วกันฮะคิดประเด็นได้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการหมดไฟนะคือเรื่องนี้จริงๆพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าพอดีช่วงนี้นะฮะในวงการออกกำลังกายแถวนี้ขอนแก่นเขาก็มีประเด็นเรื่องของการหมดไฟอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็เลยจะมาพูดกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรถามคนนี้ก่อนเลยดีกว่า CEO ถามว่าอะไรถามว่าปกติเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเคยเบื่อไหมก็เคยมันเกิดจากอะไรคิดว่าหมดไฟในการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบขี้เกียจแล้วพอขี้เกียจมันก็แบบมันจะขุดตัวเองให้ออกมาอีกทีมันยากขี้เกียจเพราะขี้เกียจเฉยๆนี่แหละเพราะขี้เกียจไม่แล้วอะไรที่มันจะขุดตัวเองออกมาได้ให้เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าจุดนึงมันอาจจะเบื่อมันอาจจะรู้สึกว่าแบบมันซ้ำๆเดิมๆไหมมันเบื่อที่แบบเฮ้ยทำไมมันรู้สึกฝืดมันรู้สึกหนืดมันรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบอยากออกมาออกกำลังอีกอะไรอย่างงี้นี่ก็ยังต่อไม่ได้นะครับเนี่ยมีปัญหาอะไรครับเนี่ยทดสอบตัวนี้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกสงสัยจะต้องได้โทรศัพท์ใหม่แล้วล่ะคุณใช้รุ่นอะไรเอาจับดูร้อนไหมเฮ้ยร้อนไหมใช่ใช่ร้อนมากเลยซัมซุงไหนเนี่ยร้อนเผาเลยอ่ะจับได้ทีนะปัญหาหมดไปละเมื่อกี้สงสัยไปพยายามเชื่อมต่อกับรถยนต์ด้วยคือผมเป็นโรคบ้าเชื่อมต่อไงคุณคอนเน็กอะไรเยอะไปหมดนะแต่ละวันโทรศัพท์ร้อนจีเลยเป็นที่โทรศัพท์ตอนนี้ได้แล้วนะครับได้ละแบรนด์ 3E แล้วก็โทรศัพท์มาแล้วก็ต่อ Garmin ลองดูว่า Running Dynamics จะเป็นยังไงใกล้เคียงกันไหมแค่นั้นแหละคือผมลองไปแล้วครั้งหนึ่ง Huawei 3E แบรนด์เนี่ยผมเชื่อมกับโทรศัพท์ใช่มั้ยแล้วก็ผมก็ใส่หูฟังเชื่อมกับโทรศัพท์อีกแล้วทีเนี้ยวิ่งๆไปอ่ะมันก็พูดเว้ยว่ากิโลที่1ผ่านไปใช้เวลาไปเท่าไหร่อะไรคือมันพูดเว้ยก็เลยรู้สึกว่าของถูกแต่ว่ามันเจ๋งว่ะคือมันพูดว่าอะไรวะมันก็พูดว่าแบบพูดว่ากิโลที่ผ่านมาเป็นยังไงโอ้ใช้เวลาเท่าไหร่ไอเนี้ยนะไอเนี้ยซึ่งมันเชื่อมมากับโทรศัพท์ไงก็เลยพูดโอเคใช้ได้อยู่ราคาถูกเอ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนไม่มีนะอย่างงี้เดี๋ยวนี้ราคาแค่นี้ทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวรอแอดมินพัทรีวิวอีกทีนะเดี๋ยวเรื่องของคุณวันนี้ก็คือเรื่องหมดไฟหมดไฟแต่เดี๋ยววิ่งก่อนแล้วกันหมดไฟแล้วไงหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยววิ่งก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาพูดต่อนี่วิ่งมาแป๊บนึงนะฮะวันนี้ก็วิ่งแบบเรื่อยเปื่อยจุกจุกจิกจิกไปคือหลายคนถามว่าพวกเรามีแผนอะไรไหมในการวิ่งไม่มีครับเอาตามความสะดวกสบายใจมากกว่าแต่ก็วันไหนว่างก็วิ่งก็แค่นั้นวนมาเรื่องนี้นิดนึงกันพัดเรื่องการหมดไฟคุณมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมากคนนึงนะผมเชื่อว่าหลายครั้งคุณก็หมดไฟเหมือนกันอ่ะโอ้บ่อยๆฮะมันเกิดจากอะไรนะสาเหตุก่อนนะมันเครียดเครียดสำหรับผมนะถ้าถามผมก็จะพูดว่าบางทีมันเครียดเพราะว่าบางทีมันก็ซ้อมออกมาไม่ได้ดังใจเราบางทีเราก็
กดดันตัวเองกดดันตัวเองคือแบบทุกครั้งที่เราออกไปแข่งแน่นอนเราก็อยากได้ผลงานที่ดีดีใช่คืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่แค่สายที่เอาชนะตัวเองคือผมแบบเราวิ่งเพื่อต่อสู้กับตัวเองเอาชนะตัวเองอันนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเกินข้ามฝั่งนั้นไปละส่วนตัวผมเป็นแบบวิ่งเพื่อกูต้องชนะงานนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนเราไปแข่งกีฬามันมีคนแพ้กับมีคนชนะไม่ได้ชนะคนอื่นใช่ไหมเราต้องการจะเป็นคนที่ชนะคนอื่นต้องการอันนี้คือจากใจลึกๆของผมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่เราจะอยากจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับคนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็มีความเครียดเวลาไปงานนั้นงานนี้ก็เครียดคือแบบเราจะต้องเก็บคนนี้ให้ได้เราจะต้องงานนี้ให้ได้ซึ่งเอาจริงคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราหรอกเราเองก็อย่าไปพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีแต่ลึกๆมันเครียดเพราะว่าเรามาจากนักกีฬาที่เน้นผลการแข่งขันและผลการแข่งขันน่ะผลจะดีไม่ดีมันก็ต้องเทียบกับคนอื่นไงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำไมบางทีผมรู้สึกว่าอยากจะหยุดเนื่องจากว่ามันทำให้เกิดความเครียดเบิร์นเอาท์นั่นเองเบิร์นเอาท์yes ต้องเลยผมว่ามันเกิดได้กับทุกกิจกรรมนะคราวนี้มาถึงวิธีแก้เนี่ยกำลังจะถามเรื่องวิธีแก้ทำไงดีหมดไฟเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าบางทีผมก็ให้เวลากับมันอ่ะด้วยการหยุดไปเฉยๆเลยบางทีผมก็ชัตดาวน์เลยก็คือไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยดูคนอื่นไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องอะไรเลยทางไหนดีขวาเหรอขวาก็ได้นะได้หมดอ่ะคือหยุดจนถึงกระทั่งร่างกายมันรู้สึกว่ามันจะเรียกร้องอ่ะมันแบบหยุดไปใช่ไหมมันเบื่อนี่ต้องหาอะไรทำสุดท้ายก็หาอะไรทำสุดท้ายก็มาวิ่งหรือว่ามาออกกำลังกายอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยการหยุดก็เป็นวิธีนึงนะหรือว่าสลับเปลี่ยนรูปแบบก็ได้เหมือนกันผมก็ทำไงก็คือเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆพยายามไม่ยึดติดก็นั่นก็เป็นเหตุผลนึงว่าเวลาเราทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราก็จะดิ้นไปเรื่อยๆพอเราไม่อยากจะไปยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเบื่อเหมือนกันอ่ะวิ่งก็บางทีก็เร็วบ้างช้าบ้างบางทีก็ท้าทายตัวเองบ้างแบบว่า10โลไม่กินน้ำได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหโปรเฟยนะโอ้โหบินมาเลยบินตัวลอยมาเลยก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นคำแนะนำนะก็ไปประยุกต์ใช้เอาเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันนะฮะก็ถ่ายวันนี้ก็เป็นแบบคลิปง่ายๆสบายๆนะโอ้ยเราวิ่งสบายมากนะเนี่ยใช่หัวใจผม120อ่ะแต่ก็ช่างมันบางทีก็อยากจะถอดนาฬิกาเพี้ยงทิ้งใช่จริงๆพวกเรา2คนไม่ยึดติดกับนาฬิกามากใช่ๆคือหัวจงหัวใจช่างแม่งไม่ต้องอะไรมากมายพอแค่ออกมาวิ่งก็พอแล้วใช่ใส่นาฬิกาก็เพื่อที่จะเอาไปรีวิวของที่ได้มานี่แหละมันโอไหมยังไงจะได้พูดให้ดูตัวแพงตัวถูกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวโอกาสหน้ามาวีล็อกอีกวันนี้ขอสั้นๆพอนะคิดอะไรนะผมพูดเรื่องอะไรกันวะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นวีล็อกไงไม่ต้องมีท็อปิกอะไรมากพูดไปเรื่อยเจอกันข้างหน้าครับกับวีล็อกไปละ